ตรงๆกลั้นน้ำตาไม่ไหวหลังได้ยินเสียงของคนนี้โถเข้ามาในงานวันเกิดเรียกได้ว่าเป็นงานแฟนมีสท,ที่ทำเอาพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรกนันอกทรถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยค่ะเมื่อได้ยินเสียงของคุณแม่ที่โทถเ,เข้ามาเซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดที่เจ้าตัวได้จัดขึ้นกับแฟนๆเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยตรงๆยังลงแคปชั่นว่าวินาทีที่ได้ยินเสียงคุณแม่โทรมาเซอร์ไพรส์ ได้รับคำอวยพรจากคุณแม่ไปเต็มๆคำอวยพรที่มีคุณค่าและประเสริฐที่สุดเป็นอีกโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความห่วงใยขอบคุณคลิปเปิดช่วงตน้ตนๆจากแม่นุชค่ะซึ่งคุณแม่ยังได้พูดกับลูกชายว่าฮัลโหลตรงหรอตรงๆรงสุดกับพื้นก้มหน้าร้องไห้นี่แม่พูดนะลูกตรงได้ยินแม่ไหมวันนี้วันเกิดตรงใช่ไหมลูกวันนี้ก็อายุ28แล้วนะลูก ขออวยพรให้ตรงๆ,รงๆมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆนะลูกแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักด้วยนะขอบคุณแฟนคลับแทนน้องด้วยนะคะเสียดายเนอะแม่ไม่ได้ไปด้วยขอให้ตรงสนุกกับงานให้เต็มที่นะลูกนะแม่ไม่มีอะไรแล้วขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันลูกขอให้ลูกสนุกเต็มที่นะลูกขอบคุณแฟนคลับทุกคนแม่ฝากดูแลแทนแม่ด้วยนะแม่รักและเป็นห่วงตรงตลอดนะลูกนะ แม่ไม่กวนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับนะคะได้ยินเสียงแล้วถึงกลับปล่อยโฮ